สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนหมายเลข101ครับหลักกิโลเมตรที่298ครับวอลชาแนลพาผู้ชมถนนหมายเลข101อีกแล้วครับท่านวันนี้วันที่4กันยายนครับ2563เวลาบ่าย 4:30 ครับพามาอัปเดตการก่อสร้างถนนหมายเลข101ช่วง4เลนช่วงสุดท้ายครับที่กำลังก่อสร้างครับตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่300นะครับในเขตอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ครับไปยังเขาครึ่งครับเขตแดนจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านครับนี่เป็นช่วง1กิโลเมตรสุดท้ายก่อนจะเป็นถนน2เลนนะครับระยะทางไซต์งานที่มีการก่อสร้างถนน4เลนตอนสุดท้ายครับระยะทางรวมประมาณ15กิโลเมตรเศษๆครับบริเวณหลักกิโลเมตร300ครับของถนนหมายเลข101ฝั่งจังหวัดแพร่ครับอำเภอร้องกวางนะครับระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเศษครับมาดูความคืบหน้ากันครับส่วนนี้ก็ปรับพื้นที่ครับแล้วก็บดอัดแน่นดินครับแต่ยังบดอัดดินยังไม่ได้เสมอกับถนนเส้นเดิมครับยังต่ำกว่าถนนเดิมนี้ประมาณสักเกือบ2ฟุตอยู่ครับสำหรับถนนที่ต้องสร้างเป็น4เลนในฝั่งจังหวัดน่านครับระยะทางประมาณ5กิโลเมตรเศษๆครับตั้งแต่เขาครึ่งไปจนถึงห้วยน้ำอุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้เราดูฝั่งจังหวัดแพร่กันก่อนครับช่วงนี้เป็นเดินเล็กๆครับส่วนนี้ก็มีการรื้อถอนต้นไม้ฝั่งซ้ายมือครับแต่ว่ายังไม่ได้ไถปรับดินลงมานะครับมีการฝังเสาไฟฟ้าต้นใหม่แล้วครับแต่ยังไม่ได้ย้ายสายไฟนะครับโซนนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับบ้านห้วยโรงครับลึกเลยครับฝั่งซ้ายครับ
การติดฝังเสาไฟฟ้าต้นใหม่ครับจากฝั่งขวามือครับย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมีการวางฝังเสาไฟฟ้าแล้วครับยังไม่ได้ย้ายครับการเรียกพื้นที่บางจุดกว้างขึ้นมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าจะมีการทำเป็นจุดกลับรถเป็นระยะระยะครับบ่าย 4:46 นาทีแล้วครับหลักกิโลเมตรที่308ครับอีกประมาณ1กิโลเมตรเศษก็จะเป็นเขตแดนจังหวัดแพร่และน่านแล้วนะครับแต่งแนวภูเขาที่จะเกลี่ยดินแล้วครับระดับขึ้นความสูงครับบนเนินเขาจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดที่น่าจะก่อสร้างยากมากที่สุดครับเพราะว่าแนวถนนใหม่เนี่ยจะต้องอยู่ฝั่งขวามือครับซึ่งก็เป็นเหวลึกพอสมควรครับลึกมากด้วยครับตอนนี้ก็เอาต้นไม้ออกแล้วครับด้านซ้ายมือนี่จะ
ทำยากนิดนึงว่าเป็นภูเขาหินนะครับถนนไฟต้องอยู่ด้านขวาครับเรามาถึงเขตแดนจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับบลัชแนลครับมาดูสภาพถนนบนทางครับความคืบหน้าการขยายถนนนะครับถนนหมายเลข101ช่วงรอยต่อแพร่น่านครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ